ที่ชัดเจนเลยคือลุงพลเนี่ยนะตอนที่ไปเจอศพลุงพลบอกเลยว่าคนร้ายเนี่ยกำลังหนีโอ้ลูกขนาดนั้นเลยฮะอ่ะดูคลิปดิอยากดูฮะแจ้งเลยครับทางด่านหลวงอะไรให้ดักมันเลยครับผู้ร้ายน่าจะรู้ตัวไว้ตัวทันต้องมีคนลักพามาครับทำไมพี่ถึงคิดอย่างนั้นพี่มันมีคนหายจากหมู่บ้านคนนึงแต่เขายังไม่วินิจฉัยว่าใช่หรือเปล่าก็ลุงพลเข้ามาพูดแบบนี้ไปแล้วผมตอบเลยฮะชัดชัดว่าหลักฐานเนี่ยชัดเลยฮะคือผมเชื่อว่าหลังจากนี้ขึ้นสู่ศาลแน่นอนเพราะเป็นการพูดครั้งแรกทันทีทันใดในวันที่14พฤษภาคม2563แล้วทนายตั้งมาเป็นทนายให้อ่ะครับแล้วทนายตั้งบอกว่าไม่ใช่นะลุงน่าจะได้รับข้อมูลเดินขึ้นไปเองมันลูกคุณตั้มพูดไปแต่ก็แท้จริงลุงพลเขาพูดอุ้นจริงยังอยากพูดอีกเยอะมากมาเดี๋ยวคนจะเบื่อครับแต่พูดออกไปเดี๋ยวยิ่งหลุดออกไปเยอะป้าแตนที่ประชาชนบอกว่าป้าแตนจะเขาเสนอฮะไปเทิดมาให้ซื้อไปทำบ้านเวลาไปนู่นก็ได้พักอยู่นู่นเวลามานี่ก็ได้พักอยู่นี่ไม่มีความลับเขาออกกันหมดแล้วทำบ้านไว้ว่าเผื่อไปนู่นเผื่อว่าญาติพี่น้องมาเยอะเราก็จะได้พักบ้านเรามันก็มีที่อยู่ก็สร้างไว้ถ้าไปอยู่นู่นก็จะไปนู่นก็จะสบายเพราะว่าไม่มียูทูบเบอร์ไล่ตามตูดเนี่ยเช้านี่นั่งอย่างเงี้ยมาแต่เช้าเลยเนี่ยฮะยาชิเห็นไหมตามตูดตามตูดนั่นเลยบางครั้งก็ยังมีเวลาที่จะพักผ่อนเป็นเวลาของตัวเองบ้างเราก็ทำบ้านไว้นะคะอยากไปพักก็ไปพักมันมีที่พักแล้วก็ทำไว้อาจารย์บอกว่าเราจะไปสร้างบ้านไหมเขาจะไปอยู่พุ่นบ่จะดอกก็เลยออกมาถามมันก็เป็นพื้นที่ที่นับหนึ่งนับสองหนึ่งสองสามไปอาเก็บส่งไม่อยู่เป็นยังไงทำไมมันเมาอย่างนี้ทำไมมันเมาโดนไปสองสาม